ือไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมโครงการกอล์ฟฟุตบอลคลินิกโดยนายอดุลนิยมสมานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการกอล์ฟฟุตบอลคลินิกณสนามกีฬาแมสซาสปอร์ตโซไซตี้จังหวัดระยองโดยมีนายโพคินสุขสำราญผู้จัดการบริษัทกอล์ฟ TS3-4 จำกัดโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3-4 นายชัยชนกชิดชอบผู้จัดการการตลาดตัวแทนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมนักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนในพื้นที่อำเภอปวกแดงและอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเพื่อเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลและสร้างความเข้าใจในกฎกติกาของกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้องตามหลักสากลโดยได้นำทักษะการฝึกสอนความเป็นมืออาชีพของบุรีรัมย์อะคาเดมี่มาเป็นส่วนร่วมในการฝึกสอนสร้างความประทับใจให้แก่เยาวชนพื้นที่อำเภอปลวกแดงและอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่อวันที่7สิงหาคม2561มอบถึงน้องๆเยาวชนในหลายๆจังหวัดในประเทศไทยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ระยองแล้วเดี๋ยวจะมีอีก2สถานที่ที่เราจะไปก็คือสระบุรีแล้วก็อยุธยานะครับก็สำหรับโครงการเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือบริการเติมนำความรู้และประสบการณ์ที่เรามีในการทำเยาวชนซึ่งเราก็ได้ทำมาได้6ปีกว่าละบริการเติมเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเราเห็นความสำคัญแล้วก็ตั้งใจกับเรื่องเยาวชนมากเราลงทุนโดยเฉลี่ยประมาณ30 กว่าล้านต่อปีนะครับกับ Academyแล้วก็เราก็มีโครงการหลายโครงการที่เกี่ยวกับทางเยาวชนพอกอล์ฟนำเสนอโครงการนี้มาเนี่ยแล้วให้เกียรติเลือกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทางเลือกที่จะมาช่วยสอนน้องๆเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับวันนี้ที่ได้มาเราก็ได้พาทีมโค้ชสตาฟจริงๆของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมี่เลยให้น้องๆมาได้สัมผัสการฝึกสอนโค้ชของเราเนี่ยจะเป็นโค้ชที่ฝึกทั้งทีมนักกีฬาทีมใหญ่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาหลายต่อหลายคนแล้วก็ฝึกน้องๆให้เข้าไปสู่ทีมชาติของเมืองไทยได้ตั้งหลายคนแล้วนะครับก็โอกาสวันนี้เราก็หวังว่าโดยวิสัยทัศน์ของทางกอล์ฟรวมกับความรู้ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยจะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่หาที่อื่นไม่ได้แล้วเราก็หวังว่าไม่ใช่สำหรับน้องๆอย่างเดียวแต่สำหรับโค้ชที่พาน้องๆมาด้วยเราก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยจากวันนี้แล้วก็ต่อยอดให้น้องๆในอนาคตครับขอบคุณมากไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวย
วันนี้ภูมิภาคเอเชียเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโลกทั้งด้านการลงทุนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมีประเทศจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียรวมทั้งอาเซียนเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนดังกล่าวด้วยประชากรรวมของเอเชียกว่า 3.5 พันล้านคนและ GDP คิดเป็น 32% ของ GDP โลกประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียจากเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซียจากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามข้ามไปจนถึงเมียนมาและเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในด้านการผลิตการค้าการส่งออกและการขนส่งทั้งยังอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียนเพื่อเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลกปรากฏการณ์ครั้งสำคัญจุดเปลี่ยนที่จะพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่Thailand 4.0 เคสเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญที่สุดเพียบพร้อมที่สุดและทันสมัยที่สุด EEC มหานครแห่งอนาคต The Prime Gateway to Asia กว่า30ปีมาแล้วพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard คือศูนย์กลางเศรษฐกิจซึ่งเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับทั่วโลกเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ติดอันดับ1ใน5ของเอเชียเป็นฐานการผลิตยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของโลกพร้อมท่าเรือน้ำลึกและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเป็นแหล่งพลังงานและวัตถุดิบสำหรับการผลิตเป็นแหล่งจ้างงานและแรงงานทักษะสูงที่สำคัญของเอเชีย EEC จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดและมีศักยภาพสูงที่สุดในการพัฒนาต่อยอดเพื่อก้าวเป็นผู้นำของเอเชียต่อไปดังนั้นรัฐบาลจึงมีความตั้งใจที่จะผลักดันพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกอีกครั้งหนึ่งโดยยกระดับขึ้นเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC บนพื้นที่กว่า 13,000 ตารางกิโลเมตรที่พร้อมจะเป็นเขตศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเป็นที่ตั้งของสำนักงานระดับภูมิภาคของบริษัทชั้นนำของโลกเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนการขนส่งและเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่หัวใจของการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเอเชียในทศวรรษที่จะมาถึงที่สุดของการพัฒนาเพื่อขยายระบบการคมนาคมและโลจิสติกอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทยการพัฒนาทางอากาศได้แก่สนามบินอู่ตะเภาได้รับการยกระดับให้เป็นสนามบินนานาชาติด้วยรันเวย์ขนาดมาตรฐานอาคารผู้โดยสารที่ทันสมัยเพื่อรองรับนักธุรกิจและผู้โดยสารทั้งยังสามารถรองรับธุรกิจการขนส่งสินค้าและโลจิสติกอย่างครบวงจรอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มกำลังให้เป็นศูนย์กลางสำหรับซ่อมอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินต่างๆเมื่อผสานกับสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิจะส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคเอเชียสำหรับการพัฒนาทางบกเริ่มจากโครงการรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่และขยายมอเตอร์เวย์และภายในปี2020นี้ประเทศไทยจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมกับท่าเรือทั้ง3แห่งและสนามบินนานาชาติทั้ง3แห่งการพัฒนาทางน้ำได้แก่ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือหลักในการขนส่งตู้สินค้าและรถยนต์จะได้รับการขยายให้มีศักยภาพรองรับจำนวนตู้สินค้าได้มากถึง18ล้าน TEU ต่อปีและรถยนต์3ล้านคันต่อปีซึ่งจะส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉบังก้าวขึ้นเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าติดอันดับ1ใน15ของโลกเป็นประตูสู่อินโดจีนศูนย์กลางโลจิสติกและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญที่สุดของอาเซียนท่าเรือมาบตาพุดเฟส3สำหรับเรือสินค้าเหลวและก๊าซธรรมชาติอันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตพลังงานและรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นสูงของประเทศส่งเสริมท่าเรือพาณิชย์สัตหีบให้เป็นท่าเรือสำหรับจอเรือสำราญที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลกอีกทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเรือและการประกอบแท่นขุดเจาะน้ำมันพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อเชื่อมต่อจุดท่องเที่ยวหลัก
และเชื่อมการเดินทางระหว่าง2ฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นครั้งแรกซึ่งจะส่งผลให้ EEC กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกของภูมิภาคเอเชียอย่างครบวงจรจุดเปลี่ยนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมทันสมัยและธุรกิจการค้าที่ครบวงจรที่สุดโดยเน้นส่งเสริม10อุตสาหกรรมหลักเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยการต่อยอด5อุตสาหกรรมเดิมได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูงอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเพิ่มอุตสาหกรรมใหม่ได้แก่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั้งสำหรับภาคอุตสาหกรรมและใช้งานในชีวิตประจำวันอุตสาหกรรมการบินแบบครบวงจรประกอบด้วยศูนย์ซ่อมอากาศยานชิ้นส่วนอะไหล่รวมทั้งศูนย์ฝึกการบินอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอุตสาหกรรมไบโออีโคโนมีโดยเฉพาะเคมีชีวภาพและพลังงานนอกจากนี้ยังได้ขยายเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มาบตะพุดให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตเช่นรถยนต์ไฟฟ้าจัดตั้งเขตปลอดภาษีอากรบริเวณท่าเรือและสนามบินตลอดจนจัดตั้งเขตเสรีทางการค้าพิเศษที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดทางภาษีและทางการเงินเพื่อให้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศศูนย์บริหารเงินศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคของบริษัทชั้นนำต่างๆรวมไปถึงการจัดตั้งเขตนวัตกรรมและเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลนอกจากยกระดับอุตสาหกรรมหลักต่างๆแล้วยังมุ่งส่งเสริมและสร้างความพร้อมในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอีกทั้งยังยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อความสมบูรณ์แบบของการใช้ชีวิตของทุกคนในพื้นที่อีกด้วยการพัฒนา4เมืองใหม่คือฉะเชิงเทราพัทยาระยองและพื้นที่ที่จะเป็นมหานครใหม่ด้วยการจัดวางระบบผังเมืองและที่อยู่อาศัยที่ทันสมัยระดับสากลคำนึงถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพและมีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมในพื้นที่และธรรมชาติยังลงตัวเพียบพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคนี่จึงเป็นพื้นที่ที่ตอบรับกับการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบการพัฒนา EEC จะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งถือว่าเป็นพระราชบัญญัติพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับแรกของประเทศไทยที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการลงทุนทั้งของภาครัฐและเอกชนกว่า 1.5 ล้านล้านบาทโดยจะให้สิทธิประโยชน์ในระดับสูงที่สุดแก่นักลงทุนรวมทั้งจัดให้มีระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในการให้บริการข้อมูลข่าวสารการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการค้าการส่งออกและนำเข้าในจุดเดียวนอกจากนี้ในโครงการที่สำคัญยังจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอีกด้วยที่นี่จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างแท้จริงที่นี่คือมหานครเมืองใหม่ที่จะเปิดประตูเศรษฐกิจไทยสู่ความสำเร็จในอาเซียนนี่คือศูนย์กลางใหม่ที่สำคัญที่สุดของทวีปเอเชียและนี่คืออนาคตที่สวยงามของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบของนักลงทุนและคนไทยทุกๆคนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเชื่อมโลกให้ไทยแลนด์ยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมการนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุดจับมือภาครัฐชุมชนโรงเรียนโรงงานจัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกป่าชายหาดคลองชากหมากโดยมีนายถวินโพธิบัวทองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตะพุดเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าชายหาดคลองชากหมากนางสาวนลินีกาญจนาไมผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตะพุดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของการนิคมอุตสาหกรรมในการพัฒนาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุด
ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าชายคลองชักหมากเป็นอีกหนึ่งโครงการหนึ่งที่การนิคมอุตสาหกรรมได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผู้ประกอบการท่าเรือชาวประมงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงตลอดจนเยาวชนพื้นที่ให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นปลูกป่าชายเลนพันต้นโกงกางจำนวน500ต้นและป่าชายหาดต้นสนทะเลจำนวน200ต้นปรับภูมิทัศน์และเพื่อเตรียมสร้างฝายชะลอน้ำคลองชากหมากเพื่อลดตะกอนส่วนหนึ่งจากต้นน้ำลำคลองชากหมากก่อนลงสู่ทะเลในนามของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการขอขอบคุณท่านนายกกวินโพธิโพทองนายกเทศมนตรีเมืองมาตาพุธเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าชายหาดคลองชากหมากในวันนี้วัตถุประสงค์หลักๆเราจะต้องอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วนกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและก็ตามวิสัยทัศน์ของกนอคือเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสร้างสรรค์เศรษฐกิจปลูกป่าชายหาดภาคส่วนช่วยกันและฟื้นฟูดูแลรักษาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศคลองชากหมากแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชและสัตว์เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมชุมชนสามารถร่วมกันอยู่ได้อย่างยั่งยืนตามหลักอีโคซิสไบโอซิสจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา11ปีทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคอุตสาหกรรมและชุมชนพัฒนาพื้นที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่องเกิดเป็นพื้นที่สีเขียวชายหาดแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดระยองและในปี2561นี้ทุกภาคส่วนก็ได้มีความร่วมมือร่วมใจกันสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนถ้าชุมชนคือกลไกสร้างความสมดุลในโลกนี้ท่านมามีส่วนร่วมในการที่จะดูในการพัฒนาขององค์กรโดยเฉพาะการสาธารณสุขโครงการประชารัฐวันนี้หรือว่าเป็นโครงการที่ในความหมายย้อนท่านเลขาผมยกอย่างท่านเลขาสุเวชเนี่ยท่านตวัดเองแล้วท่านเป็นไรเชิญท่านสมาชิกทุกท่านให้มามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาอยู่ร่วมกันและอีกส่วนหนึ่งก็ได้ทราบว่าวันนี้มีสาขาอะไรเยอะก็เลยต้องอยู่ร่วมกันต่อไปย้อนท่านประธานท่านส่วนหนึ่งท่านสมาชิกก็ในวันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ผู้นำหรือว่าตั้งของเราในส่วนหนึ่งแล้วตลอดไปถึงทางตลอดไปเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคสาขาหรือภาคชุมชนหรือประชาชนภาคพิเศษหรือมีความต้องการสามารถติดต่อได้ทุกท่านครับต่อผู้คุยแล้วก็สามารถนำเสนอโครงการหรือเชิญท่านมาในแนวคิดร่วมกันที่จะพัฒนาให้เราเดินหน้าต่อไปได้เห็นด้วยทั้งกับโครงการไหนก็ตรงนี้ก็รู้สึกเป็นความต้องการเยอะข้างหน้าก็จะมีความจะทำให้เป็นโครงการที่ปล่อยเงินลงมือในการปรับพัฒนาให้กับพื้นที่โดยการอยู่ร่วมกันเพื่อโครงการประชารัฐปลูกป่าชายหาดคลองชากหมากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการร่วมสร้างและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และที่สำคัญคือได้รับความร่วมมืออย่างดีจากวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กอำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉางสามัคคีชาวชุมชนตากวนอ่าวประดู่และใกล้เคียงและได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลชายฝั่งที่1ระยองหน่วยงานกรมประมงสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองรวมทั้งโรงเรียนวัดตากวนโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มีความต่อเนื่องที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นจะพัฒนา
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหา